จะหาถอดเสื้อนี่เพลงมวยเหรอครับไหว้ครูครับตอนนี้มีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินไม่มีเนาะในการต่อสู้ทุกครั้งนะครับเราจะมีการไหว้ครูนะครับเพื่อระลึกถึงคุณครูนะครับที่ได้สอนประสิทธิศาสตร์วิชามวยให้กับเรานะครับนะครับเสียงเบาไปพี่นะครับก็มีการไหว้ครูการไหว้ครูนะครับต้องเรียนเป็นการเหมือนเป็นการยืดเส้นยืดสายไปในตัวนะครับเพราะในการต่อสู้จริงๆเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับการไหว้ครูเนี่ยก็เหมือนเป็นการยืดอีกครั้งนึงนะครับมีไหว้สิทธิ์หรือเปล่าครับเอาละครับเริ่มใกล้ๆกันแล้วครับเอ๊ยยังไงนะผู้นี้เอาละครับไหว้ครูเสร็จแล้วครับโอ้โห
เอาเสมอครับผมนักเรียนครับขอให้คิดว่าเป็นการแสดงแต่เมื่อกี้เสียงจริงมากนะมารยาทที่ดีครับต้องไหว้คู่ต่อสู้ด้วยนะครับเอาขอเสียงปรบมือคุณทั้งสองนะครับ